ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามในเว็บบอร์ดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับสามารถเข้าไปเว็บ teslabeamconsult.com นะครับก็เข้ามาที่เว็บบอร์ดนะครับก็สามารถมาตั้งกระทู้ได้นะครับวันนี้เรามาดูกระทู้ทำผนังที่มีความหนาไม่เท่ากันทำอย่างไรนะครับทำไมรูปมันคลิกดูได้ไหมโอเคดูคร่าวๆก็เห็นละผนังแวรี่ความหนาแวรี่นะครับโอเคสมมติว่ามีกริดลายอย่างนี้แล้วเราก็เปิดตัวเสาแล้วกันโอเคแล้วเราก็เขียน model in place นะครับ walls ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับก็กริดลายset work plane เราก็เซตเป็นกริดหนึ่งก็ได้แล้วก็เขียนเป็น extrusion นะครับนี่ก็อยากได้ความหนา vary ยังไงก็เขียนไปเลยนะฮะนี่ก็ถูกนี่เราก็จะได้ผนังนะครับแบบนี้หรือกรณีที่เราอยากได้ผนังเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมเป็นครบรอบครับจบรอบใช่ไหมครับเราจะใช้คำสั่งmodel in place เหมือนเดิมแต่ขึ้นฟอร์มด้วยอีกคำสั่ง model in place walls โอเคก็อาจจะใช้เป็นตัว sweep นะครับ sweep แล้วก็เขียนผ่าก่อนผ่าก็เป็นสี่เหลี่ยมโอเคกดถูกแล้วก็กด edit profile นะเขาจะให้เปิดรูปด้านข้างขึ้นมาเนาะโอเคดูด้านข้างนี้มันถูกไหมดู 3D นิดนึงโอเคถูกละก็เขียนผมเขียนจาก 3D ดีกว่าโอเคก็เขียนหน้าตัดที่อยากได้ขึ้นมาเช็คกับ 3D ด้วยว่าหน้าตัดมันไม่ใหญ่เกินไปใช้ Fillet นะสักหน่อยร้อยแล้วกันโอเคฟิลเลต100จัดไปกดถูกนี่นะก็จะได้ผนังที่เมื่อกดถูกอีกรอบเมื่อเราตัดเซกชันก็จะเป็นหน้าตัดแบบนี้ชิบนี่นะครับโอเคนะครับก็ลองไปทำดูได้ทำได้2แบบแล้วแต่รูปร่างลักษณะของวอลเราก็จะเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้จบเท่านี้ครับมีอะไรก็ฝากคำถามไว้ที่เว็บบอร์ดได้ครับสวัสดีครับ